เอาแล้วหนิงปณิตาโผล่คอมเมนต์เด็ดถึงพีเคขอร้องเรื่องนี้หลายคนค่ะต่างติดตามประเด็นร้อนของดีเจพีเคปิยวัฒน์กับนางแบบสาวชาวเวียดนามโจลี่เหงียนโดยล่าสุดค่ะทางด้านพีเคออกมาโพสต์ไอจีส่วนตัวเผยแชทที่คุยกับโจลี่ในไอจีโดยข้อความฝ่ายหญิงประมาณว่าไปสมุยก่อนไปออสเตรเลียโหลดรูปช้าไปนิดนึงทางด้านพีเคก็ระบุแคปชั่นบอกว่าโอเคครับตามนั้นล่าสุดค่ะพบว่าหนิงปณิตาน้องสาวคนสนิทของพีเคที่ร่วมงานกันมานานก็อดใจไม่ไหวคอมเมนต์ทันทีว่าเฮ้อพี่พอเหอะนะและอ่านลายด้วยซึ่งงานนี้ค่ะก็มีบรรดาแฟนคลับนั้นต่างเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์ของสาวหนิงกันเพียบเลยล่ะค่ะ